ภาพวงจรปิดวินาทีที่โรงงานระเบิดเนี่ยยังคงทยอยเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะอย่างเช่นคลิปนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดนะฮะนอนๆอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยสะดุ้งตื่นเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนมันดังจริงๆครับเนี่ยโอ้โหหนักจริงๆนะดังมากนะคุณผู้ชมแล้วสังเกตเนี่ยคือเหมือนคุณยายนอนอยู่เงียบๆกำลังพักผ่อนครับแล้วเหมือนหมาหรืออะไรสักอย่างวิ่งหนีใช่ไหมคะสะดุ้งลุกตัวตื่นขึ้นมาแล้วคุณยายตะโกนถามเลยนะใครทำอะไรที่ไหนมันบึ้มเลยคือด้วยความตกใจนาทีนั้นนะคุณผู้ชมครับผู้เฒ่าผู้แก่นอนหลับอยู่ในช่วงกลางวันนะครับถึงที่สุดแล้วก็ได้ทราบว่าอ๋อเป็นเหตุการณ์โรงงานพุระเบิดนะฮะนี่คือภาพล่าสุดที่ทีมข่าวของเราได้มาส่วนอีกหนึ่งจุดสำคัญที่วัดโรงช้างนะครับที่ถูกตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้มีทางที่ปรึกษารัฐมนตรีพม.ครับคุณอุดมโปร่งฟ้ามามอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 10,000 บาทบรรยากาศโศกเศร้าเช่นเคยนะครับนอกจากนี้มีทีมเยียวยาจิตใจคอยมาพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวที่สูญเสียเพื่อไม่ให้เกิดอาการซึมเศร้าครับนอกเหนือจากนั้นครับมีเด็กที่จะต้องกำพร้าคุณพ่อคุณแม่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนกันนสูตรศึกษาไลครับคุณนิติกรก็มาพบกับน้องๆที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่เช่นกันที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนเนี่ยมีเด็ก2คนนะครับเด็กผู้หญิงชั้นม.6 กับเด็กผู้ชายชั้นม.4 ก็จะมีการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวละ 30,000 บาทเท่าที่คุยกับเด็กทั้ง2คนยังอยู่ในอาการโศกเศร้าแต่วันนี้เนี่ยอาการดีขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะครับการช่วยเหลือหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะยกเว้นการจ่ายค่าเทอมให้กับเด็กทั้ง2คนจนจบหลักสูตรม.6 นะครับส่วนเด็กผู้หญิงที่เรียนอยู่ชั้นม.6 ล่าสุดทางสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนกันนสูตรศึกษาไลจะช่วยกันส่งเสียให้เด็กคนนี้เรียนต่อสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้ที่น้องอยากจะเรียนเลยจะช่วยกันอย่างเต็มที่ครับจะดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาตลอดจนค่าเล่าเรียนของเด็กจนจบหลักสูตรนักเรียนที่อยู่ม.4 เราก็จะให้เรียนฟรีจนจบม.6 ส่วนนักเรียนที่อยู่ม.6 ปัจจุบันนี้ก็ทางท่านนายกสมาคมท่านดร.ดมโปร่งฟ้าก็มีดำริว่าจะส่งเรียนต่อนะครับให้ก้าวหน้าให้สูงที่สุดตามกำลังที่นักเรียนเขาสามารถจะเรียนได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะดูแลนักเรียนเป็นเบื้องต้นครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับยังเห็นว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญก็เลยมอบโอกาสนี้ให้กับน้องๆ นะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยส่วนสามีของเจ้าของโรงงานพลุนะครับก็เป็นผู้สูญเสียเช่นกันวันนี้มารับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าสูญเสียทั้งเมียแล้วก็ลูกชายเจ้าตัวเนี่ยสวมชุดขาวนะครับหน้าตาเศร้าหมองมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดก็มีการชี้แจงกับทีมข่าวเกี่ยวกับประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าณวันที่เกิดเหตุเนี่ยทุกคนกำลังเร่งผลิตพลุเพื่อไปส่งให้กับลูกค้าเขาบอกแบบนี้ครับทำงานกันตามปกติเลยไม่ได้มีการเร่งผลิตอะไรทั้งนั้นครับไม่มีการเร่งทำพุชมีทำพุแล้วถามว่าเร่งไหมเพราะผมจะมีงานจุดอยู่แสดงว่าไม่ได้มีการเร่งทำพุในวันนั้นใช่ไหมคะไม่มีไม่มีการเร่งส่งไปที่ไหนอะไรใดๆไม่มีโอเคยืนยันนะคะทำตามปกติไม่ได้ต้องเร่งอะไรแต่อย่างใดครับซึ่งจะสอดคล้องกับคนที่รอดชีวิตนะที่ไปทำงานที่โรงงานแล้วก็กลับออกมาเอาเงินไปให้ลูกก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราเช่นกันว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเร่งทำพลุแต่อย่างใดทุกอย่างทำงานตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามาปกติทั่วไปอีกหนึ่งคนที่วันนี้ไปให้ความช่วยเหลือก็คือรัฐมนตรียุติธรรมครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปไหว้ศพผู้เสียชีวิตที่ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดที่ศาลา5ศพนะครับแล้วก็บอกว่าทางกระทรวงยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็จะช่วยดูสิทธิ์ต่างๆส่วนไหนช่วยได้จะช่วยเต็มที่นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเดินหน้าคือเร่งการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้ที่เสียชีวิตได้ทั้งหมด15ร่างครับยังเหลืออีก8ร่างด้วยกันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่จะรีบทำให้เร็วที่สุดช้าที่สุดคาดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะรีบให้ญาตินำศพกลับไปจัดงานศพที่บ้านเกิดกันต่อทางนายกเองก็กำชับ3เรื่องเช่นกันนะครับนายกบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้เสร็จไวที่สุดเรื่องที่2คือการเยียวยาต้องให้เหมาะสมกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเรื่องที่3อยากให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับ
หามาตรการมาควบคุมเกี่ยวกับโรงงานผลิตพลุทั้งประเทศครับใช่ค่ะเราต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชม